หมายสูงค่ะสวัสดีค่ะวันนี้น้องแป้งจะพาพี่ๆทุกคนนะคะไปชมบรรยากาศงานทำต้นแปลกนะคะซึ่งต้นแปลกนี้นะคะก็จะทำเอาไว้จุดในค่ำคืนออกพรรษานะคะเพราะว่าปีนี้น้องแป้งเขาออกพรรษาก่อนพี่น้องไทยนะคะน้องแป้งเขาเป็นพี่น้องชาวไทยขืนชาวพื้นเมืองวัฒนธรรมชาวเชียงตุงนะคะก็เลยออกพรรษาวันที่29เดือน9ในปี2023นี่นะคะจะเร็วกว่าเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะค่ะก็ประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็ชาวพี่น้องไทยใหญ่ไทยขืนเนี่ยเวลาออกพรรษาก็จะมีต้นแปลกแล้วก็โคมไฟแล้วก็จุดฟูบั้งไฟกันเนาะแล้วก็จะมีสมมาคารวะออกพรรษาเนี่ยทุกๆครั้งอยู่แล้วนะคะ1ปีเนี่ยจะมีงานสมมาคารวะเนี่ยก็2ครั้งเลยทีเดียวนะคะงานออกพรรษาแล้วก็งานสงกรานต์นะคะสงกรานต์ก็คือจะมีออกพรรษานะคะก็จะต้องสมมาคารวะปีละ2ครั้งนะคะงานเวลาเข้าพรรษาเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะคะเวลาวันเข้าพรรษาเนี่ยก็จะมีสมมาจอเทียนนะคะที่เป็นเทียนเขาเรียกว่าเทียนแล้วก็เป็นจอเทียนนั่นเองนะคะในกลางพรรษานะคะ3เดือนเนี่ยก็จะมีวันพระ1อาทิตย์ละ1ครั้งอย่างเช่นวันพระ8ค่ำแล้วก็15ค่ำอย่างนี้นะคะก็จะไปงานที่วัดเนี่ยนั่นแหละค่ะก็เวลาในพรรษาเนี่ยก็จะมีที่ผู้สูงอายุแล้วที่ถือศีลในวันพระเนาะก็จะมีวนมา1อาทิตย์ละ1ครั้งนะคะจนกว่าจะออกพรรษานะคะเวลาออกพรรษาแล้วถ้าเป็นวันพระก็ไม่ได้นอนวัดแล้วนะคะก็ตอนนี้นะคะก็ถึงวันที่จะต้องออกพรรษาแล้วนะคะพี่ๆน้องๆในหมู่บ้านหนองนัวเนี่ยก็คือมาร่วมแรงช่วยกันนะคะเอาไม้แปลกมาคนละ1จ้อย1จ้อยก็ประมาณกิโลกว่านะคะแล้วก็เอามารวมกันแล้วก็เอามาผ่าแล้วมัดนะคะเอามามัดแล้วก็คือจะต้องทำเป็นเหมือนต้นแปลกใหญ่ๆอะค่ะก็จะใช้เป็นไม้ที่ดิบนิดหนึ่งนะคะถ้าเป็นไม้ที่ดิบนิดหนึ่งเนี่ยก็จะเวลาจุดเนี่ยก็ไม้แปลกเนี่ยมันจุดไฟติดไวมากๆนะคะก็เลยต้องผสมกับไม้ที่เขียวๆเพราะว่าจะได้จุดแล้วมันจะดับช้าอย่างนี้นะคะถ้าเป็นไม้ที่แห้งแล้วเนี่ยเอามาจุดเนี่ยเพราะว่าไม้แปลกนี่มันติดไฟมากๆใช่ไหมคะถ้าเป็นไม้ที่แห้งแล้วเอามารวมกันเนี่ยมันจะจบเร็วมากๆเลยนะคะก็เลยต้องใช้เป็นไม้ที่ดิบนะคะประเพณีออกพรรษาก็มีดังนี้นะคะก็รอติดตามชมคลิปน้องแป้งเชียงตุงได้นะคะเวลาสมมาคารวะเนี่ยก็จะต้องออกไปหาญาติญาติที่มีไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านนี้หรือว่าหมู่บ้านนู้นหมู่บ้านตามทุกที่ที่ญาติมีทุกที่เนี่ยก็จะต้องซื้ออย่างเช่นข้าวหนมหรือไม่ก็จอเทียนของเล็กๆน้อยๆที่เราแบบศรัทธาในงานบุญนั่นแหละเนาะก็เหมือนข้าวหนมเล็กๆอย่างเช่นอะไรเล็กๆน้อยๆก็ใส่ตะกร้าไปสมคารวะตามหมู่บ้านนะคะก็เราไปสมมาเขาก็มาสมมาเราอย่างนี้นะคะก็คืออันนี้จะรักษามาถึงทุกวันนี้เลยนะคะพี่น้องชาวเชียงตุงก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะว่าที่หนองนวลเนี่ยร่วมแรงช่วยกันยังไงกันบ้างนะคะแล้วก็ต้นแปลกจะสวยแค่ไหนเราไปชมกันเลยครับ